ปสช.เร่งพัฒนากลไกแก้ปัญหาสิทธิ์บัตรทองถูกเรียกเก็บค่ารักษาเพิ่มนะคะก็เน้นย้ำให้สถานพยาบาลมาเรียกเก็บจากสปสช.แทนค่ะโดยสภาองค์กรของผู้บริโภคและสปสช.ได้แถลงความร่วมมือแก้ปัญหาผู้ป่วยสิทธิบัตรทองถูกเรียกเก็บค่ารักษาเพิ่มซึ่งทางนางสาวสารีอองสมหวังเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคเปิดเผยว่าในปี2564มีการร้องเรียนจากผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองมากที่สุด686กรณีส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการเรียกเก็บค่ารักษาเกินกว่าอัตราที่กำหนดซึ่งเกิดจากความไม่เข้าใจของหน่วยบริการสปสช.ดังนั้นต้องเร่งทำความเข้าใจกับหน่วยบริการว่าสิทธิประโยชน์ในระบบได้ครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยเกือบทั้งหมดแล้วค่ะและให้ความมั่นใจว่าจะสามารถส่งเรื่องเบิกจ่ายได้ด้วยโดยนายแพทย์เจเดชธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสปสช.ท่านบอกนะคะว่าปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มมีเกิดขึ้นทั้งในหน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่พบร้องเรียนมากคือการเรียกเก็บค่ายานอกบัญชีหลักและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งนี้สปสช.ได้เร่งแก้ปัญหาเช่นจัดสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมจัดทำคู่มือ extra billing การจัดตั้งศูนย์ provider center เป็นกลไกกลางช่วยตอบข้อสงสัยให้สถานบริการพร้อมทั้งพัฒนาสายด่วน1330ในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากถูกเรียกเก็บค่ารักษาเพิ่มก่อนชำระเงินให้ติดต่อตรวจสอบกับสปสช.ก่อนค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยเจรจากับสถานพยาบาลให้อีกทางหนึ่งนะคะ